เราเน้นหอมให้มากที่สุดคือหอมเนี่ยเขาจะนำพาให้ส่วนประกอบของเรานี่หอมมากนะคะแล้วก็คือกลิ่นหอมเนี่ยมันจะออกข้างหน้าออกหน้าเลยแล้วมันจะเป็นน้ำพริกแบบว่าสมุนไพรที่ว่าออกมาแล้วหอมสมุนไพรแล้วก็ตะไคร้ก็จะตามมาคืออันดับ2คือมันไม่เหมือนใครนะน้ำพริกอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าคือไม่มีอ่ะน้ำพริกสมุนไพรตะไคร้ปลากรอบคือเราทำน้ำพริกแล้วใส่ตะไคร้ค่ะนี่คือจุดเด่นของน้ำพริกนะคะเพราะเขาจะมีสโลแกนว่าน้ำพริกสมุนไพรตะไคร้ปลากรอบเผ็ดแซ่บอร่อยเมื่อพูดถึงอาหารท้องถิ่นของชาวอำเภออุทุพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษมีเมนูหนึ่งที่ได้รับความนิยมและถือเป็นอาหารที่ถูกสุขลักษณะสะอาดปลอดสารพิษอย่างน้ำพริกสมุนไพรตะไคร้ปลากรอบของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบ้านหนองคูตำบลก้านเหลืองอำเภออุทุพรพิสัยจนได้รับรองมาตรฐานจากอย.และได้รับคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อป4ดาวสำหรับจุดเด่นของน้ำพริกสมุนไพรตะไคร้ปลากรอบก็คือการทำน้ำพริกแต่ใส่ตะไคร้และจะเน้นหอมแดงที่จะทำให้ได้กลิ่นหอมและวัตถุดิบสมุนไพรที่ใช้ก็จะมาจากชุมชนเองและยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยอาทิปลาดุกที่เลี้ยงเองหอมตะไคร้กระเทียมพริกชาวบ้านปลูกเองจึงทำให้มั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยสำหรับส่วนประกอบของน้ำพริกประกอบด้วยปลาดุกเกลือขาซอยตะไคร้ซอยใบมะกรูดเปลือกพริกแห้งกะปิกระเทียมหอมแดงน้ำตาลปี๊บซอสปรุงรสน้ำมะขามเปียกและน้ำมันพืชเริ่มขั้นตอนการทำน้ำพริกก่อนอื่นก็นำตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงกระเทียมข่าพริกแห้งมาซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆและตำให้ละเอียดอีกรอบจากนั้นก็นำไปแยกทอดให้สุกกรอบทีละอย่างแยกพักไว้นำเนื้อปลาดุกมาทอดและเอาเฉพาะเนื้อปลามาตำให้ละเอียดจากนั้นให้เตรียมน้ำราดโดยนำน้ำมะขามเปียกมาปรุงรสกับเกลือซอสปรุงรสน้ำตาลปี๊บปรุงรสให้ออกเปรี้ยวหวานพอดีจากนั้นให้นำเนื้อปลาดุกทอดที่ตำละเอียดแล้วนำข่าตะไคร้หอมแดงกระเทียมมาคลุกเคล้าให้เข้ากันและนำน้ำมะขามเปียกที่ปรุงรสแล้วมาผสมคลุกเคล้ากันอีกรอบและชิมรสชาติตามความต้องการจากนั้นก็นำไปผัดให้แห้งเข้ากันเท่านี้ก็สามารถเสิร์ฟน้ำพริกสมุนไพรตะไคร้ปลากรอบเมนูสุดฟินพร้อมกับข้าวเหนียวร้อนๆได้เลยครับ